จะมั่นใจนะครับวันนี้มาเนี่ยมากะจะว่าศาลน่าจะมีคำสั่งให้ถอนอายัดนะครับแต่ว่าอีกแป๊บนึงก็คงจะรู้แล้วว่ายังไงนะครับแต่ถามว่าผมมั่นใจมันก็มั่นใจครับว่าวันนี้จะได้คุณลุงจะได้ใช้เงินนะครับคาดว่าใช้เวลาไม่นานครับก็ฟังคำสั่งไม่นานเหมือนกับคำพิพากษาหรอกนะครับก็คงจะไม่น่าจะเกิน10-20 นาทีก็คงจะเสร็จแล้วทั้งสองฝ่ายมาฟังก็ได้ไม่มาฟังก็ได้ถูกต้องใช่ครับจะมาฟังหรือไม่มาฟังก็ได้นะครับก็ไม่รู้ว่าทางฝ่ายนั้นทางครูปีชาจะมาหรือเปล่าแต่ว่าทางเราเนี่ยมาทุกนัดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโจทย์เป็นจำเลยไม่แต่เรายังไม่เคยเป็นโจทย์นะเป็นจำเลยเนี่ยเราก็มาทุกนัดคุณลุงเป็นไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างวันนี้คิดว่ามั่นใจนะพอมั่นใจจริงๆแล้วมันมั่นใจมันตลอดอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่ามันก็อยู่ที่ศาลด้วยศาลจะพิจารณาแบบไหนอย่างไรถ้าท่านเห็นความถูกต้องแล้วก็ไอ้ที่มันผ่านมาแล้วน่าจะเข้าใจกันได้หมดแล้วนะผมว่าศาลท่านเข้าใจตอนนี้เงินอยู่ในบัญชีมีอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้24กว่า24บาทแล้ว24 ล้านสิถ้าเกิดสามได้ของนายยักษ์นี่ดูจะทำอะไรก็เดี๋ยวต้องปรึกษากับครอบครัวก่อนว่าจะทำอะไรก่อนได้หลังซึ่งไอ้ที่วางแผนไปครั้งแรกๆมันก็ผ่านไปหมดแล้วมันลบไปหมดแล้วมันทำไม่ได้ใช่ไหมครับต่อไปนี่ก็น่าจะต้องปรึกษาก่อนว่าถ้ามันมีโอกาสศาลได้โอกาสนะก็ต้องปรึกษากันก่อนว่าจะทำอะไรก่อนโอเคครับถามเรื่องกฎหมายถ้าวันนี้ศาลมีคำสั่งเขาสามารถก็ใครไม่พอใจคำสั่งศาลก็สามารถอุทธรณ์คำสั่งได้นะครับมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งที่อายัดนะครับคุณลุงจำเลยก็สามารถทำได้เลยครับเดี๋ยวนี้ทำไปแล้วก่อนมีอะไรครับศาลนัดฟังคำสั่งในคดีแพ่งนะครับที่ทางหมวดจรูญจะยื่นคำร้องขอให้ถอนการอายัดเงินครับซึ่งทางคุณครูเองได้เป็นโจทก์ฟ้องแล้วก็ได้มีการยื่นคำร้องแต่ส่วนบุคคลไว้แล้วก็ศาลท่านก็มีคำสั่งอายัดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้ววันนี้ก็คืออีกฝ่ายนึงเขามายื่นคำร้องขอถอนมันมีแนวทางอะไรบ้างก็แนวทางวันนี้ก็มี2ทางก็คือ1ยกคำร้องนะครับยกคำร้องด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับสองก็คือว่าสั่งอนุญาตให้ปล่อยเงินนะครับเรายื่นขอได้ไหมก็เราก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราฟังคำสั่งของศาลเราหมายถึงตามขั้นตอนหมดเลยเราทำได้ฮะได้ครับไม่มีปัญหาณเวลานั้นนะครับเหตุผลที่คัดค้านเรื่องถอนอายัดนี่มีใช้เหตุผลอะไรครับก็เหตุผลก็คือคดียังไม่ถึงที่สุดนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงยังไม่ยุติเลยว่าในส่วนของคดีทางอาญาเนี่ยยังไม่ได้วินิจฉัยอะไรนะครับวินิจฉัยเพียงว่าคุณครูเองไม่ได้เข้าไปรับฉลากในตลาดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอำนาจฟ้องในส่วนของอาญาแต่ว่าในความเป็นเจ้าของเนี่ยยังไม่ได้มีการวินิจฉัยซึ่งในส่วนของคดีแพ่งเองเนี่ยต้องมาพิสูจน์ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงก่อนครับทนายเรื่องคัดค้านของอาญาที่เราแจ้งศาลไปแล้วอ๋อก็คัดค้านเขาคัดค้านมาแล้วแล้วก็เขายื่นขอเพิกถอนมาแล้วก็ยื่นคัดค้านเขาก็มีการไต่สวนตั้งแต่นัดที่แล้วนะครับมั่นใจไหมครับก็ค่อนข้างที่จะว่าไปตามข้อจริงก็มั่นใจนะว่าท่านจะยกคำร้องหากศาลถอนอายัดจะสู้ไงต่อครับก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแค่นั้นเองครับเราก็ทำนอกเหนืออย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เป็นการกระบวนการเข้าสู่กระบวนการที่ทำนะครับคนต้องว่าไปตามกระบวนการที่ทำมาในส่วนของคดีอาญาเนี่ยนะคะที่สั่งที่ขอขยายเวลาถึง1 กันยานี้จะยื่นอุทธรณ์เลยหรือว่าจะขอขยายอีกอันนั้นต้องขออุบไว้ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้กำลังดำเนินการที่เขียนอุทธรณ์ซึ่งเราก็ใช้เวลานะครับใช้เวลาที่ผ่านมาตลอดนะครับให้พิจารณาอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าก็เป็นอีกหนทางนึงที่จะให้ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าคำพิพากษาของศาลส
ซึ่งมีทั้งหมด71หน้านะครับถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากในส่วนของรูปคดีคดีในข้อหานี้นะครับถือว่าเป็นคำพิพากษาที่เยอะมากดังนั้นเนี่ยการโต้แย้งเนี่ยจึงต้องโต้แย้งทุกประเด็นนะครับที่ศาลได้ผัววิจัยไว้นะครับคุณครูรู้สึกไงบ้างก็สบายสบายครับก็ยืนยันมาตั้งแต่เริ่มความจริงคือความจริงครับตอนนี้ก็ใช้สิทธิตามกฎหมายกับทุกเรื่องนะครับขอบคุณครับครับผมโทรหาอะไรรอบโทษทีไม่ได้นะนอนแล้ว